มาดูความเห็นของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีช่องหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องการทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นเล็กลงด้วยอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดจากการใช้มาตรา44ที่ให้กกต.ไปแบ่งเขตเลือกตั้งก็ไม่ได้คิดว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยจะเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นแบบนี้แต่ก็ผ่านมาได้ครั้งนี้ก็เช่นกันไม่ได้สร้างความหนักใจนะครับนะฮะแล้วเมื่อถามว่าขณะนี้เพื่อไทยนะครับเจอทั้งศึกในและศึกนอกโดยบิ๊กเนมที่ไปอยู่กับพรรคไทยรักษาชาติเพราะมีความขัดแย้งกับคุณหญิงสุดารัตน์นั้นนะครับคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าคนในองค์กรหลายคนที่ออกไปเพราะกติกาที่ฝ่ายคสช.เขียนขึ้นมาต้องการให้พรรคเพื่อไทยมีขนาดเล็กลงอยู่แล้วเปรียบแต่ก่อนเทศบัญญัติอนุญาตให้สร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมี100ห้องแต่ตอนนี้ออกเทศบัญญัติใหม่ว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน50ห้องดังนั้นคนที่เขาไม่มีห้องอยู่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องขยับขยายหาที่ใหม่นะฮะดังนั้นนะครับพรรคที่สสเขตจำนวนมากก็จะไม่ได้สสแบบบัญชีรายชื่อทำให้คนที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องขยับขยายไปซึ่งมีการออกแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็ต้องย่อมหาวิธีทางที่จะกลับเข้ามาทำงานหรือมีอนาคตให้ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับตนเองนะอธิบายง่ายๆแบบของคุณหญิงสุดารัตน์ก็คือเขาอยู่บ้านเดียวกันดีๆเนี่ยไปทำให้เขาอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้เขาเลยกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นมาใช่ไหมอยู่หลังเดียวไม่ชอบนะครับทีนี้ก็มาถึงอีกคำถามหนึ่งครับใครๆก็คงสนใจนะครับของคุณโอ๊คนะครับอะไรนะผ่านทองแท้ชินวัตรนะครับตอนนี้เรานอกจากเป็นบุตรชายของคุณทักษิณแล้วยังเป็นไอดอลด้วยใช่ไหมในเน็ตเห็นชอบตัวจังเป็นเน็ตไอดอลน้องต้นโอ๊คนะครับวันนี้แล้วก็เป็นข่าวของน้องต้นโอ๊คนะฮะน้องต้นโอ๊คเนี่ยนะครับข่าวก็คือว่าน้องต้นโอ๊คเนี่ยประกาศตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและจะเดินสายหาเสียงเพราะต้องการแก้ปัญหาภายในพรรคเนี่ยจริงไหมนะครับหมายความเป็นคำถามที่มีคนถามขึ้นมาว่าตกลงน้องต้นโอ๊คเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาช่วยแก้ปัญหาภายในพรรคหรือเปล่านะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวต้องถามนายพานทองแท้เองนะครับว่าสมัครสมาชิกพรรคทำไมนะครับแต่เท่าที่ได้ติดตามเหตุผลคือเขาคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องของการที่จะลงแข่งขันการให้ประชาชนเลือกระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการให้สืบทอดอำนาจต่อไปกับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยนะครับและจากที่น้องต้นโอ๊คของเราเนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์ซึ่งบอกว่าเมื่อเกิดสภาพที่ถูกฉุดลากไปเพื่อให้เป็นตัวประกันทางการเมืองในเรื่องคดีความเสนอถึงกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมเขาอาจจะต้องการมีจุดยืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองคงไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาอื่นนะครับโอ้โหคำถามไม่หยุดอยู่แค่นี้นะฮะยังมีคำถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะส่งส.ส.แบบเขตลงครบ350เขตหรือไม่ครับนะฮะและจะประสานเขตเลือกตั้งกับพรรคทสช.อย่างไรนะคุณสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงไม่ประสานกับพรรคทสช.เรื่องจะไปส่งเขตอะไรยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ทำเต็มที่เท่าที่มีกำลังทำได้ส่วนกติกาที่ออกแบบมาเป็นอย่างที่นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญนั้นออกแบบมาเพื่อเขาไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเพื่อเรานะดังนั้นแม้กติกาไม่เป็นธรรมไม่สากลแต่เราก็ไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็ต้องเดินตามกติกาที่ไม่ถูกต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่เท่าที่มีกำลังซึ่งพยายามจะส่งให้ครบ350เขตและพอถามว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะเป็นลำดับบัญชีรายชื่อแรกของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า คุณหญิงบอกว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอให้ถึงเวลาที่มีการปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วก็เรียกประชุมพรรคสมาชิกซะก่อนจึงจะกำหนดได้โดยบอกว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งของพรรคซึ่งทุกคนนั้นก็มีความสามารถยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่